สวัสดียามเย็นครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องเอฟซีสันดาฟาร์มทุกท่านครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศยามเย็นมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับที่สันดาฟาร์มก็จะเป็นบรรยากาศอากาศเย็นสบายครับฝนไม่ตกนะฝนฟ้าเว้นช่วงให้หน่อยนะถือโอกาสมาพาพี่น้องชมสมาชิกลูกๆทั้งหมดในคอกว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีที่เลี้ยงนะครับปล่อยกินหญ้าตามธรรมชาติอยู่20ไร่นะนี่ตัวแรกนี่แนะนำตัวหน่อยจ้าหนูชื่ออะไรลูกดำดงนั่นไงดำดงรู้จักลูกชื่อตัวเองไหมดำดงครับนี่น้องดำดงนะครับสถานภาพท้องกับเพชรลำโขงนะสมบูรณ์แบบมากครับนางสมบูรณ์แบบมากมีนาเมษาพฤษภามีนากรกฎาสิงหาสิงหา8เดือนนะครับท้อง8เดือนตอนนี้เหลืออีก3เดือนก็คลอดส่วนเจ้าที่ยืนอยู่ในรางนั้นก็น้องจำได้ไหมครับสายฟ้าครับสายฟ้าสายฟ้านี่ซ่าหน่อยชอบเล่นหยาบๆชอบเล่นแรงๆแต่ว่านิสัยดีนะครับลูกนิสัยเหมาะเขานิสัยดีเหมือนพ่อแต่ติดนิสัยพ่อคือเล่นแรงเล่นหยาบมากเล่นไม่มีเซฟเลยครับเล่นไม่มีเซฟส่วนทางนี้พี่ใหญ่ประจำข้อของเราครับพี่สายหมอกเฮ้ยไม่ใช่สิพี่ขาวครับในพี่ขาวครับพี่น้องพี่ขาวจะตัวใหญ่ใหญ่สุดในคอกแล้วครับน้ำหนัก 1,000 กิโลนี่ครับความสูงพี่ขาวอยู่ประมาณมองพี่ขาวครับรักษา FC หน่อยนะความสูงประมาณ160กว่านะครับไม่ได้วัดเลยนะฮะไม่ยังไม่เคยได้วัดสักทีพี่ขาวสมบูรณ์แบบสุดแล้วครับตอนนี้อายุ5ขวบพี่ขาวเกิดเดือนมีนาครับ5ขวบ6เดือนแล้วก็ค่อนข้างจะโตตัวใหญ่มากลำดับต่อไปนี่ครับน้องพุนพินครับพุนพินเดี๋ยวนี่ครับพุนพินหันหน้ามาหน่อยลูกสวัสดีจ้าพุนพินก็ตอนนี้ผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้วตรวจท้องครั้งล่าสุดนี้มีโอกาสท้องเปอร์เซ็นต์สูงมากครับมีโอกาสท้องสูงมากก็คอยติดตามนะครับว่าน้องจะท้องกับพ่ออะไรนะหนึ่งนครนะครับหนึ่งนครผสมหนึ่งนครก็ไปนะลูกของนางก็สายฟ้าส่วนทางนี้นะครับส่วนทางนี้ก็เป็นน้องบัวงามครับบัวงามนี่ก็ท้องนะครับท้องกับพี่คล้าวประมาณ4เดือน5เดือนครับท้องพี่คล้าวประมาณ5เดือนส่วนน้ำเพชรนี่ท้องกับลูกชายของใบหยกนะครับลูกของใบหยกใกล้คลอดแล้วนะน้ำเพชรใกล้คลอดแล้วดูลักษณะอวัยวะดูลักษณะนมใกล้มากแล้วครับน่าจะกันยานี่แหละครับกันยาตุลาเนี่ย2เดือนเนี่ยน้ำเพชรนะน่าจะคลอดส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มพูนครับเพิ่มพูนนี้สถานภาพยังรักษาอยู่นะครับเรื่องการท่อนำรังไข่ตันนะมีเพิ่มพูนตัวเดียวที่อยู่มานานมากแล้วยังไม่ตั้งท้องรักษาอยู่ก็จะพยายามรักษาจนสุดฝีมือครับจะรักษาจนรักษาไม่ได้ก็ว่ากันแต่ตอนนี้ก็ผสมพี่ค้าวไปครับผสมพี่ค้าวไปยังไม่ได้ตรวจท้องสถานภาพยังไม่ได้ตรวจท้องนี่คือเพิ่มพูนนะครับส่วนทางโน้นนะครับทางโน้นก็เป็นคุณยายนะครับคุณยายท้องว่างส
ถานภาพตรวจท้องไปแล้วนะครับผสมยอดรักไปนะครับไม่ติดยายก็เลยท้องว่างตอนนี้ผมเองก็ปล่อยให้ยายกลับสัตว์ธรรมชาติอาจารย์มาเอาไอ้พ่อมปูนหลบอาจารย์อาจารย์มาดึงพ่อมปูนหลบไปทางเดินนะปล่อยเป็นสัตว์ธรรมชาติไปเลยสำหรับคุณยายอายุเยอะแล้วครับนะเข้า20น่าจะเข้า24ปีแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยดึงเพิ่มพูนหลบไปนิดนึงตรงนี้เดินไม่ได้มีแต่ขี้ทีนี้เดินได้ทะลุเลยเพิ่มพูนออกตัวเดียวกลับไปอีกเดินอีกเอาละครับเดี๋ยวหักตรงนี้เลยก็ได้นี่จำได้ไหมครับพี่น้องจำได้ไหมตัวนี้คือใครครับเนี่ยผมเองผมก็จำไม่ได้เนี่ยเราคือใครเราคือใครครับแกเอน้องไม่ได้เข้ามาหลายวันจำสงกรานต์ไม่ได้พี่น้องครับสงกรานต์ลูกยายนะครับโอ้โหสงกรานต์อ้วนปักเลยครับตัวใหญ่มากเลยโอ้ผมจำไม่ได้เลยครับต้องยอมรับว่ามองเจ้าสงกรานต์ผิดไปเลยครับมันคนละตัวเลยเนี่ยสงกรานต์นี่เขาลูกยายนะยายนี่พลังน้ำนมเยอะมากส่วนตัวนี้ที่เขากินหญ้าอยู่เนี่ยน้องถุงทองครับถุงทองกับลูกสาวเขาก็น้องมาลิครับน้องมาลิเอ้ยไม่ไหวเสียงดังนี่น้องมาลิถุงทองเอ้ยถุงทองยืดปืนลูกโอ้ลูกเก่ากินอะไรนักหนาแล้วนี่ถุงทองสวยนะนี่ลูกสาวถุงทองน้องมาลิลูกสาวพี่ขาวส่วนทางนี้ครับทางนี้ก็นางงามของเราแม่ไข่มุกหันหน้ามานี่เหรอลูกนี่ครับไข่มุกนี่ลำตัวยาวมากครับลำตัวยาวใหญ่มากนี่ตอนนี้ไข่มุกตั้งท้องนะพี่น้องไข่มุกตั้งท้องตั้งท้องกับพี่คราวครับตั้งท้องกับพี่คราวอีกรอบนึงไม่ได้ผสมเทียมครับผสมเทียมไม่สำเร็จมาดูทางนี้สองพี่น้องปากใต้สองพี่น้องปากใต้เจ้าเฮ้ยนี่เห็นแต่ก้นนี้เจ้าเพิ่มโชคครับหันหน้ามานิดหน่อยอันนี้แจ่มแจ๋วนะพี่น้องนี่เพิ่มโชคกับแจ่มแจ๋วตีไปที่ชันเสียงดังมากเพิ่มโชคกับแจ่มแจ๋วแจ่มแจ๋วแจ่มแจ๋วหันมานี่หน่อยลูกนี่ครับแจ่มแจ๋วแจ่มแจ๋วนี่อ้วนนะครับอ้วนมากนี่เพิ่มโชคว่าไงลูกเพิ่มโชคไม่เอาไม่เล่นด้วยอะไม่ไหวเล่นกับหนูแล้วหนูเล่นแรงไม่เอามีเพิ่มโชคชอบเล่นแรงๆมาดูทางนี้ครับสาวน้อยของเรานี่วันนี้ไม่ยอมมาคุยกับป้าเลยอยากคุยด้วยไหมนี่น้องพลอยครับน้องพลอยพลอยนี่ตัวใหญ่มากพี่น้องโอ้โหยังกินนมแม่อยู่เลยครับเนี่ยพลอยพลอยเกิดเดือนธันวา6เดือนแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่อายุเท่าไหร่เนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหา8เดือนแล้วครับอายุ8เดือนแล้วดูดิฟัดกินนมแม่ดีว่าแม่เขาเนี่ยเป็นควายที่กินเก่งนะไม่งั้นโซมนะถ้าว่าลูกตีนมแบบนี้ดูลูกเสียพี่น้องครับลูกอย่างก็
โอ้โหตัวยังก็โอ่งเลยดูดูไม่เกรงใจเลยนั่นน้องพลอยนี่เป็นควายเผือกเห็นไหมพลอยเป็นควายเผือกเห็นไหมหางขาวโบ๊ะเลยเผือกแต่หางหน่อยหนึ่งส่วนติดกับน้องพลอยนั้นเป็นพี่สาวพลอยนะครับน้องปิ่นน้องปิ่นน้องปิ่นไปเดินไปดูทางโน้นดีกว่าตรงนี้พลอยยืนกินนมบังเดินทางหลบหน่อยดิคนสวยจำแจ๋วหลบเป็นนักเลงเลยพี่น้องดูทุกตัวครับนี้จะได้เห็นว่าเขามีสุขภาพกันเป็นไงบ้างนี่ตัวนี้น้องกำไรครับพี่น้องจำได้ไหมจำกำไรได้ไหมครับนะนี่ปิ่นเหรอแล้วกำไรอ่ะโน่นอ๋อตรงนั้นกำไรครับทำไมผมจำพลาดจำผิดพี่น้องดูเลยครับกำไรกับแม่เท่ากันแล้วนะกำไรนี่ตั้งท้องพี่กำปั้นนะครับตั้งท้องกำปั้นตั้งท้อง8เดือนแล้วครับไรตั้งท้อง8เดือนแล้วกำไรนี่ใกล้แล้วนะครับ8เดือนเนี่ยดูครับระหว่างหุ่นกำไรกับแม่นี่ไม่ต่างกันเลยนะเวลาการตั้งท้องของกำไรนี่ผมไม่ชัดนะครับพี่น้องไม่ข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาอยู่กับกำปั้นอยู่กันแบบคู่แฝดเลยนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ห่างกันเลยก็ไม่รู้ว่าเขาทับกันตอนไหนก็ไม่ได้ดูเลยครับนี่เป็นพี่สาวของกำไรพี่สาวของน้องพลอยตรงนี้4ใบเถาเลยครับ3ใบเถาโน่นพลอยกินนมอยู่เนาะแล้วก็พี่สาวถัดจากพลอยก็คือกำไรถัดจากกำไรก็มีพี่เพชรที่ขายไปแล้วครับถัดจากน้องพลอยนะเดี๋ยวนะมีพี่ชายน้องพลอยอีกตัวหนึ่งขายไปแล้วขายไป8ริ้วนะครับขายไป8ริ้วนี่ที่พี่สาวใหญ่พี่สาวใหญ่ที่รองจากสายหมอกน้องปิ่นนะครับน้องปิ่นลูกของน้องปิ่นก็ที่ว่าแท้งลูกปีนี้แท้งลูกเนาะก็มีลูกสาวอยู่ตัวเดี๋ยวพาไปดูครับส่วนทางนี้นี่ครับเจ้าบัวเอกครับบัวเอกนี่เป็นลูกเผือกของพี่ค้าวตัวแรกเลยครับเป็นลูกชายเผือกของพี่ค้าวรวมกับแม่นะครับยืนอยู่กับแม่นั้นบัวทองเนาะบัวทองแม่ก็บัวทองตอนนี้สถานภาพตั้งท้องกับพี่สายหมอกพี่กำปั้นครับท้องพี่กำปั้นก็ไล่ๆกันกับกำไรนะครับทับเดือนกุมภาสำหรับพี่ไอ้แม่บัวทองเนาะบัวทองนี่ทับกุมภาจะฉันไปไล่บัวทองให้สะบัดก้นนี่ตีก้นบัวทองนี่มันบังออมบุญอยู่ขยับหน่อยลูกขยับหน่อยนี่ไอ้หน้าแหลมนี่เลยตีตัวนี้เลยไล่เด้อให้พี่น้องได้เห็นบวชออมบุญครับเห็นแล้วแจ๋วออมบุญหันหน้ามานี่หน่อยลูกสาวนี่คือออมบุญออมบุญนี่เป็นลูกของพ่อออมสินนะครับพ่อออมสินกับแม่ของเขาพี่น้องดูสิแม่ออมบุญนี่อายุขวบกว่าๆเองนะครับขวบกว่าน้องสาวเขาเสียชีวิตไปเพราะว่าคลอดก่อนกำหนดแท้งลูกนั่นเองนะครับแม่ก็แท้งลูกปีนี้เลยไม่ได้ลูกไม่ได้น้องออมบุญแต่ตอนนี้ตั้งท้องนะครับตั้งท้องออมสินอีกนะครับไม่แน่ใจว่าใช่เปล่านน่าจะใช่นะครับผมผสมเทียมไปนะตั้งท้องออมสินดูดิลูกออมสินขวบกว่าใหญ่กว่าแม่เยอะเลยนะครับใหญ่กว่าแม่เยอะเลยยังไม่ท้องนะแต่หน้าภาพท้องว่างเดี๋ยวผมจะยกระดับความสูงเพราะว่านางสูงแค่140กว่าๆนะดูแล้วจะสูง140กว่าๆผมจะยกระดับความสูงจะใช้พี่ขาวเป็นพ่อพันธุ์จะเป็นพ่อพี่ขาวจะเป็นสามีของออมบุญนะฮะในอนาคต
เนี่ยก็ลูกออมสินนี่สุดยอดนะครับลูกออมสินนี่ถือว่าสุดยอดเห็นว่าให้ลูกดีกับออมสินก็เลยผสมไปอีกนะครับผสมเทียมไปอีกรอบนึงนะนางให้ลูกตัวเมีย2ตัวติดกันเลยนะเสียดายลูกเงินอุทัยเสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตไปก่อนก็เลยผสมหรือไม่ผสมเงินแล้วเสียเลิกผสมออมสินดีกว่านะผสมออมสินนี่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องไม่แน่ใจว่าผมผสมเดือนมีนาหรือว่ากุมภานะครับไม่แน่ใจยังไงลูกบัวเอกบัวเอกอยากเล่นเหรออยากเล่นเหรออ๋อไม่ไหวลูกบัวเอกก็เล่นหยาบเหมือนกันไปเล่นกับพี่ชานนท์ปะอ้าวตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายน้องนุชลูกของแม่ปิ่นนะครับลูกของแม่ปิ่นกับพ่อคราวนี่สร้อยเพชรครับสร้อยเพชรตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กไม่สมบูรณ์กลายเป็นสมบูรณ์นะครับกลายเป็นสมบูรณ์เลยอายุขวบกว่านะขวบกว่าเห็นหน้าน้องแล้วนะจะ2ขวบแล้วมั้งเนี่ยผมข้อมูลผมไม่ได้ถือเข้ามาด้วยแต่ก็สวยนะครับน้องสร้อยฟ้านี่สวยสวยพอสมควรเลยแหละครับพี่น้องดูนะครับว่าสวยไหมเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกรุ่นต่อไปได้อาจจะหันมาให้ดูแม่เหลืองอีกทีแม่เหลืองเนี่ยเป็นควายเล็กๆครับแต่ที่ผมชอบมากเพราะว่าเขาหน้าตาเขาคล้ายควายเก่าควายโบราณผมนะครับผมซื้อมาจากอีสานเลยเนี่ยแต่แม่เหลืองนี่ก็คูณมากค้ำคูณมากครับซื้อมาไม่กี่หมื่นเองนะฮะซื้อมาทั้งลูกทั้งแม่ลูกเดินตามแล้วก็ลูกขาท้องด้วยนะปรากฏว่าได้สมดังใจเลยครับให้ลูกกับลุงเพชรตัวหนึ่งอยู่เมืองการตอนนี้นะครับแล้วก็มาให้ลูกออมสินเนี่ยตัวหนึ่งโอเคเลยครับพี่น้องวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทั้งหมด22ชีวิตถ่ายทอดให้พี่น้องดูหมดเลยนะครับดูหมดเลยรายละเอียดสวัสดีครับ